พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวถึงเหตุที่มีการยิงกันภายในหลังการชุมนุมยุติลงเนี่ยของกลุ่มราษฎรที่บริเวณหน้า SCB สำนักงานใหญ่นะครับท่านนายกบอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นขณะนี้ได้ตำรวจไปสอบสวนติดตามอยู่และทราบว่ามีภาพถ่ายที่บันทึกไว้ตลอดรวมถึงหลักฐานต่างๆจากสื่อมวลชนเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าใครเป็นคนทำกันขอย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยพร้อมกับฝากให้ทุกคนนั้นช่วยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและการชุมนุมต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ผ่านมานั้นท่านนายกก็บอกนะครับได้ย้ำตลอดว่าหากเป็นการชุมนุมที่ถูกกฎหมายก็คงไม่สามารถไปห้ามได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองไม่ขอพาดพิงใครแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามหากทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีฟังเสียงท่านนายกกันครับนะเมื่อวานก็เป็นที่น่าเสียใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะวันนี้ก็ให้เขาสอบสวนติดตามอยู่แต่เห็นว่ามีภาพถ่ายมีอะไรไว้ตลอดอันนี้ก็ข้อดีในการที่สื่อได้บันทึกไว้ช่วยไว้ไงนะมันจะได้พิสูจน์ได้ว่ามันใครทำกันแน่ไม่งั้นก็โยงไปโยงกันมานะโทษอีกพวกทำโทษรัฐบาลทำรัฐบาลมีแต่หน้าที่รักษาคนประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยที่หน้าที่รัฐบาลนะเข้าใจไหมแต่ทุกคนต้องช่วยกันสิครับเราอย่าให้มันเกิดขึ้นนะการชุมนุมนี้ต้องเป็นการชุมนุมที่ปลอดภัยนะถ้าไม่ปลอดภัยแล้วคนไปร่วมชุมนุมไม่ปลอดภัยแล้วเขาก็ไปดิใช่ไหมแล้วผมคิดว่าเจ้าที่คงไม่ทำอยู่แล้ว